ต่างๆที่ทาไปโรงเรียนแล้วครูจับไม่ได้แน่นอนนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเรามีคลิปวิดีโอมาฝากกันนั่นเองนะคะซึ่งสำหรับคลิปในวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำลิปมันนะคะไม่ใช่ลิปมันอย่างเดียวจะเป็นพวกลิปต่างๆที่ทาไปโรงเรียนแล้วครูจับไม่ได้แน่นอนนะคะเพิ่มลุคให้เราดูมีความสดใสดูแบบปากไม่ซีดนะคะแต่ว่าดูเป็นธรรมชาตินะคะพร้อมเทคนิคการทาลิปยังไงให้ดูสวยใสเป็นธรรมชาติเหมือนว่าเราเกิดมาก็ปากเป็นแบบนี้เลยนะคะมาเริ่มจากตัวแรกกันก่อนเลยนะคะสำหรับตัวแรกตัวนี้เป็นน้องที่แบบมีความใสๆที่สุดเลยนะคะลิปมันมีสีนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้แพทก็ค่อนข้างชอบใช้นะจะใช้ในเวลาตอนเช้าอะไรเงี้ยก่อนแต่งหน้าหรืออะไรประมาณนี้ค่ะทำให้หน้าเราดูมีความสดใสมากยิ่งขึ้นเป็นลิปมันที่จะช่วยบำรุงริมฝีปากของเรานะคะพร้อมถึงการเพิ่มสีสันเล็กน้อยนะคะทำให้ปากเราดูแบบมีความสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งสำหรับตัวนี้คือ Nivea Fruity Shine กลิ่น Strawberry นะคะซึ่งจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยซึ่งทุกคนน่าจะหาซื้อได้ทั่วไปแล้วก็เห็นกันบ่อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะหรือแม้กระทั่ง 7-Eleven แพทก็เคยเห็นเหมือนกันนะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นแท่งกลมแบบนี้นะคะซึ่งเวลาที่เราทานะคะเขาจะให้สีที่ดูมีความเป็นธรรมชาตินะคะจะมีความแดงๆอมส้มๆนิดนึงนะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นลิปที่มีความใสมากดูสีมีสีแบบอ่อนๆแทบจะมองไม่เห็นเลยด้วยซ้ำนะแต่จะบอกว่าทาแล้วเนี่ยทำให้ปากเราดูไม่ซีดนะคะดูแบบเฟรชขึ้นมาในระดับนึงเลยนะสำหรับตัวนี้นะคะก็ราคาไม่แพงเลยนะคะอยู่ที่ราคาประมาณ 60-70 บาทเท่านั้นนะคือแบบซื้อมาแล้วก็ใช้ได้ค่อนข้างนานแล้วก็ดีด้วยนะคะสำหรับตัวถัดไปนะคะเราก็ยังอยู่ในหมวดของลิปมันกันอยู่นะคะซึ่งตัวนี้ก็อาจจะราคาสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแต่ก็ยังถูกมากๆอยู่นะอันนี้เป็นของ Etude House นะคะ Cherry Sweet Color Lip Balm สีRD อะไรอ่ะ301นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งตัวเนี้ยบอกเลยว่าแพทใช้บ่อยมากๆนะคะบางวันที่เราต้องการแบบลุคใสๆบางทีเราก็อยากได้ลิปอะไรที่แบบทาง่ายๆเนาะไม่ได้แบบปังเป๊ะวัวจนเกินไปนะคะซึ่งตัวนี้ก็ตอบโจทย์มากๆแล้วก็ใช้ดีมากนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะคล้ายๆเมื่อกี้นี้นะแต่ว่าสีของเขาจะมีความเข้มขึ้นมาอีกสักเล็กน้อยนะดูในแท่งอาจจะน่ากลัวมากๆแต่ว่าพอทาออกมาบอกเลยว่าสีแบบสดใสดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะนี่เขาก็จะให้สีประมาณนี้เลยนะคะซึ่งเวลาเราทาเนี่ยก็ทาแบบแตะๆนะคะไม่ต้องทาแบบเยอะมากนะถ้าเกิดทาเยอะมากบางทีมันอาจจะดูแบบเยอะเกินไปได้นะถ้าเกิดเราทาแตะๆคือแบบเหมือนปากจริงมากแบบมีความเป็นธรรมชาติมากๆนะคะแล้วก็เทคนิคสำหรับการทาลิปให้ดูไม่โป๊ะนะคะดูแบบไม่เหมือนเราตั้งใจทาก็คือพอทาเสร็จเนี่ยใช้นิ้วแบบแทบๆนิดนึงเอาความมันของลิปเนี่ยออกไปสักเล็กน้อยนะคะให้มันแบบเหมือนกลืนไปกับปากเพราะว่าถ้าเกิดเรามีความมันอยู่บนปากมันก็จะดูรู้ว่าแบบเราทามาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราแบบนิ้วแทบๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูมีความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งสำหรับลิปมันที่มีสีต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยนะว่ามันอาจจะไม่ได้มีความติดทนยาวนานอะไรสักเท่าไหร่นะสำหรับของ Etude อีกตัวนึงที่แพทค่อนข้างชอบเลยนะคะนี่เป็นรุ่น Apricot Stick นะคะซึ่งแพทไม่แน่ใจว่าสีที่แพทมีเนี่ยมันคือสีอะไรเพราะว่าใช้จนมันแบบลอกหลุดออกไปหมดแล้วนะคะนี่จะเป็นลักษณะแท่งก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะมีความเข้มของพิกเมนต์ขึ้นมาจากเมื่อกี้อีกนิดนึงนะซึ่งตัวเนี้ยก็ทาแล้วดูเป็นธรรมชาติเหมือนกันนะคะพอทาออกมาก็จะได้สีเป็นประมาณนี้เลยนะคะซึ่งมันอาจจะมีความเข้มนิดนึงอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือใช้มือแบบทับๆตบๆนิดนึงก็จะดูมีความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งตัวเนี้ยก็จะมีความติดทนกว่าตัวลิปมันเมื่อกี้นี้ของ Etude เล็กน้อยนะสำหรับตัวถัดไปนะคะบอกเลยว่าอันนี้เป็นลูกรักของแพทมากๆเลยแล้วก็ราคาถูกด้วยนะคะนี้เป็นของ Miss Teen นั่นเองนะคะแบรนด์ไทยเราเองนะก็จะเป็นรุ่น Miss Teen Boss Super Balm Lipนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วในคอลเลกชันนี้นะคะเขาจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะแต่สำหรับที่เลือกมารีวิวในวันนี้จะมีทั้งหมด2สีด้วยกันนะคะเพราะว่าอีกสีนึงเนี่ยมันค่อนข้างคล้ายกับ Dior Lip Glow นะคะซึ่งแพทจะมีพูดในตอนท้ายนะมันก็จะคล้ายๆกันก็เลยเอามาพูดแค่2สีที่แบบมีความแตกต่างนะอันนี้คือเบอร์2กับเบอร์3นะคะเบอร์2เนี่ยจะเป็นลักษณะชมพูที่มีความเข้มนิดนึงนะคะแต่ว่าพอทาออกมาแล้วมันไม่เข้มเลยนะมันจะสวยมากๆอ่ะเนี่ยมันจะเป็นชมพูที่มีความแบบ
อมส้มเล็กๆนะคะเดี๋ยวจะสวอชให้ดูกันเนาะคือเนื้อเขาแบบดีมากๆนะคะทุกคนแล้วอันนี้คือราคาถูกด้วยความเป็นมิสทีนอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ความชุ่มชื่นได้ดีนะคะแล้วก็สีแบบดีมากดูสิอันนี้คือสีของมิสทีนนะคะเบอร์02นะมันก็จะมีความคล้ายกับของอีฮูดี้เล็กๆนะแต่จะมีความติ่งไปทางชมพูนิดนึงนะนี่ก็คือทาแล้วแบบเป็นธรรมชาติมากๆนะคะทาไปแล้วแบบบางทียังไม่รู้เลยว่าเอ๊ะตกลงเราทาลิปสติกอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมีความดีงามนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกก็ต้องซับความมันออกเล็กๆนะจะได้ดูแบบเป็นปากมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนอีกสีนึงที่อยู่ในคอลเลคชันเดียวกันอันนี้เบอร์3จะเป็นสีส้มนะซึ่งสีเนี้ยดูแล้วแบบไม่เป็นธรรมชาติใช่ไหมเพราะว่าสีส้มปากเราไม่มีทางเป็นสีส้มแต่ว่าพอทาแล้วก็แบบเฮ้ยนางก็ได้อยู่นะคะมันไม่ใช่ส้มแบบจี๊ดจ้าฉูดฉาดมากมันจะเป็นส้มแบบใสๆเลยอะเนี่ยดูสิคือมันแทบจะไม่มีความส้มเลยนะคะมันจะเป็นแบบเหมือน your lips but better อะไรแนวๆนั้นซึ่งสีสวยมากๆอันนี้แพทก็ชอบทานะคะแนะนำนะคะสำหรับมิสทีนรุ่นนี้นะคะสำหรับมิสทีนก็ราคาไม่แพงอยู่แล้วทุกคนน่าจะรู้กันดีอยู่เนาะก็ลองหาซื้อกันดูนะคะจะบอกว่าแอบมีความคล้าย Dior Lip Glow มากๆถ้าเกิดใครแบบอยากได้ Dior Lip Glow อะไรเงี้ยแต่ว่างบน้อยก็ตัวนี้ก็ได้นะคะคล้ายยันแพ็คเกจเลยนะจะบอกให้เนี่ยคือแบบมีความชมพูทองๆสวยงามมากๆเลยนะคะไหนๆเราก็มากันที่แบรนด์ไทยกันแล้วนะคะมาต่อด้วยแบรนด์ไทยอีกแบรนด์นึงที่เป็นแบรนด์ถูกและดีมากๆนะอันนี้เป็น Melinda Juicy Tint Stick นะคะเบอร์05 Lily Rouge นั่นเองนะคะซึ่งอันเนี้ยแพทเพิ่งได้มาเมื่อไม่นานมานี้นะคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมันทาแล้วแบบปากสวยมากปากดูมีความสุขภาพดีดูธรรมชาตินะคะซึ่งลักษณะของเขาก็จะเป็นแท่งเหมือนเครยอนประมาณนี้นะคะซึ่งตัวนี้มีข้อเสียนิดนึงข้อเสียอยู่ที่แพ็กเกจนั่นแหละแพ็กเกจนางมีความฝาหลุดง่ายนะคะแพทเคยเอาใส่กระเป๋าแล้วฝาหลุดก็คือแบบของในกระเป๋าก็มีความเลเทปประมาณนึงแต่ว่าในเรื่องของเนื้อลิปสติกต่างๆสีต่างๆของนางก็คือดีซึ่งสำหรับรุ่นนี้เขามีหลายสีเหมือนกันนะคือสวอชที่มือมันมีความเข้มแบบน่ากลัวนิดนึงอ่ะมันจะมีความแบบชมพูอมม่วงๆนะคะแล้วก็ทาด้านในใช่ไหมคะทาแบบไม่ต้องเยอะมากแบบนิดเดียวแตะๆแล้วก็เอานิ้วเกลี่ยนะคะจะให้ปากที่ธรรมชาติมากแล้วด้วยความที่ตัวเนี้ยเขามีความเป็นทินสติ๊กเนี่ยเขาจะมีความค่อนข้างที่จะติดทนนิดนึงนะคะติดทนกว่าตัวอื่นๆที่พูดมานะความที่มันจะเป็นสีออกม่วงๆแบบเนี้ยซึ่งปากจริงๆของเรามันจะมีความอมม่วงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูเป็นธรรมชาตินะแล้วก็ตัวเนี้ยราคาก็แค่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นนะคะหาซื้อได้ง่ายสำหรับตัวถัดไปนะคะนี้มาในส่วนของทินกันบ้างนะคะซึ่งสำหรับทินตัวนี้คิดว่าน่าจะยังมีขายอยู่นะอันนี้แพทไม่แน่ใจจริงๆว่าเขายังมีขายอยู่หรือเปล่านะก็ลองไปดูกันได้นะคะนี่เป็นของซอฟเน่ที่ทำร่วมกับพี่ไอซ์พาร์ตี้นะคะนี่เป็นสี peach pudding tint นั่นเองนะคะลักษณะแพ็กเกจเขาจะมีความน่ารักปุกปิกสไตล์พี่ไอซ์พาร์ตี้มากๆเลยซึ่งตัวเนี้ยกลิ่นหอมมากแล้วที่สำคัญทานแล้วแบบเป็นปากมากเลยอะคือแบบดูไม่รู้ว่าทาลิ้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยกลิ่นดีมากกลิ่นมีความ peach อันนี้ก็คือจะ swatch ให้ดูนะคือทานแล้วแบบมันแห้งไปกับปากเลยแล้วก็เหมือนปากเราแบบเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยเราไม่ได้ทาอะไรเลยเราตื่นมาเราเกิดมาก็ปากเป็นแบบนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเป็นชมพูประมาณนี้นะคะซึ่งมันอาจจะดูเข้มนิดนึงแต่พอทาจริงๆอ่ะมันแบบมันสวยอ่ะคือด้วยความที่สีมือมันขาวใช่ไหมแล้วเวลาสวอชมันทุกอย่างมันก็จะดูเข้มแต่ว่าพอทาจริงๆไปกับปากมันก็จะมีความกลืนมีความเป็นธรรมชาติมากๆนะคะแล้วด้วยความที่มันเป็นทินเนี่ยเขาก็จะมีความติดทนกว่าลิปมันแบบอะไรอื่นๆค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ไม่มีความมันทิ้งไว้นะคะเพราะตัวนี้ราคาอาจจะสูงขึ้นมาจากตัวอื่นๆนิดหน่อยนะประมาณน่าจะ200กว่าบาทนะคะแต่ก็ยังถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้นะคะถ้าเกิดหาซื้อได้เนี่ยถ้ามันน่าจะหาซื้อได้ที่แถวแบบพวกยูเทียมอะไรอย่างเงี้ยพอแพทก็เคยเห็นอยู่ก็ลองไปดูกันได้นะคะสำหรับตัวถัดมานะคะนี้ก็ยังเป็นทินอยู่นะแต่ว่าจะเป็นทินที่มาในลักษณะของแท่งนะคะซึ่งอันเนี้ยเป็น Holika Water Drop Tint Bomb นะคะแพทมีทั้งหมด2สีด้วยกันนะคะซึ่งตัวนี้มีความติดทนยาวนานมากๆนะคะสำหรับสีแรกนะคะนี้เป็นสีม่วงเบอร์7 Plum Water นะคะจะเป็นสีแบบม่วงเลยซึ่งอย่างที่แพทบอกว่าสีม่วงเนี่ยถ้าเกิดทาแบบดีๆยังไม่ได้ทาเยอะมากมันจะให้ความเป็นปากนิดนึงเพราะปากของเราพื้นเดิมมันจะมีความอมม่วงอยู่แล้วนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะส่วนอีกสีนึงนี้เป็นเบอร์8นะคะชื่อ Fig Water อันนี้ก็จะเป็นสีที่มีความอมส้มขึ้นมานิดนึงนะคะนี่ก็จะเป็น
สีประมาณนี้เลยนะคะซึ่งมีความดูเป็นธรรมชาติอยู่นะก็อันนี้มีความติดทนมากนะคะแต่ว่าเนื้อเขาอาจจะแห้งนิดนึงนะคะก่อนทาอาจจะแบบบำรุงนิดหน่อยนะคะแต่ว่าในเรื่องของความติดทนอะไรเงี้ยคือยกให้เขาเลยทนมากๆนะคะอาจจะอยู่ได้ทั้งวันเลยด้วยซ้ำนะสำหรับตัวถัดไปนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของสกินฟู้ดนะคะซึ่งแบบมันลอกไปหมดแล้วพอใช้เยอะมากเป็นทอมเมทโต้ลิปบาล์มอะไรสักอย่างซึ่งจำชื่อไม่ได้แล้วแบบมันลอกไปหมดแล้วนะคะอันนี้เป็นเบอร์4นะคะซึ่งตัวเนี้ยบอกเลยว่ามีความดูบ Dior Lip Balm มากคือใช้แล้วแบบคือเคยลองแบบทานี้ข้างล่างแล้ว Dior ข้างบนคือแยกไม่ออกว่าแบบอันไหนคืออันไหนอะนั่นแหละแต่ว่าได้ข่าวว่าสกินฟู้ดนั่นกำลังจะปิดตัวหรืออะไรสักอย่างถ้าเกิดใครจะซื้อก็รีบไปซื้อนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะมีความแบบเนื้อก็เหมือน Dior Lip Glow นะคะทาออกมาสีเขาค่อนข้างที่จะเข้มเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบทาแบบอย่างเงี้ยแตะพอทาไปตอนแรกมันจะค่อนข้างใสนะคะแต่ว่าพออยู่ไปสักพักมันจะค่อยๆเข้มขึ้นนะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะซึ่งสำหรับตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเนื้อเขามีความเข้มข้นมากเพราะฉะนั้นทาไปปากจะแบบมันวาวมากอย่าลืมซับออกด้วยนิ้วหรือไม่ก็ทิชชู่อะไรเงี้ยเพื่อให้มันมีความเป็นธรรมชาติเป็นปากมากยิ่งขึ้นนะอันนี้ซื้อมาจากร้านฮิ้วนะคะ100 กว่าบาทเท่านั้นเองเนาะมาถึงตัวสุดท้ายกันบ้างนะคะเราเป็นของถูกมาทั้งอันแล้วเรามาปิดท้ายด้วยของแพงสักนิดนึงสำหรับใครแบบอยากจะแบบเก๋ๆอวดเพื่อนแกฉันใช้ดีออลอะไรอย่างเงี้ยก็นะคะอันนี้ก็เป็นลิปโกลของดีออลซึ่งเป็นตัวดังอยู่แล้วสำหรับในเรื่องของความเป็นลิปมันที่ให้สีแบบเป็นธรรมชาตินะคะก็น่าจะเคยเห็นหลายๆคนได้พูดถึงกันไปแล้วนะคะซึ่งสำหรับตัวนี้พัดก็บอกเลยว่าชอบนะคะเพราะว่ามันให้ความชุ่มชื่นที่ดีนะคะแล้วก็ให้สีที่มีความเป็นธรรมชาติมากๆนะแต่ว่าข้อเสียอย่างเดียวก็คือแพงนะคะราคาเป็นพันเลยนะแต่ถ้าเกิดใครมีงบใครแบบไม่แคร์เรื่องแบบราคาอะไรเงี้ยแนะนำจริงๆสำหรับตัวนี้นะคะในส่วนของแพ็กเกจก็เห็นได้เลยว่ามีความแพงดูแบบสวยงามมากๆนะพอเปิดมาด้านในก็จะเป็นเนื้อลิปแบบนี้นะคะซึ่งเนี่ยใช้จะหมดแล้วก็จะมีความติดทนนะคะแล้วก็ให้สีที่เป็นธรรมชาติมากๆเลยนะนี่นะคะเห็นไหมทุกคนพอเทียบอันนี้กับตัวสกินฟู้ดที่สวอชไปเมื่อกี้มีความคล้ายมากแค่เนี้ยมันจะชมพูกว่านิดเดียวเท่านั้นนะในเรื่องของสีในเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยก็คล้ายมากนะคะมีงบก็จัดดีออไปเลยค่ะถ้าเกิดว่างบน้อยหน่อยก็จัดเป็นสกินฟู้ดแทนเนาะก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับลิปที่จะมาแนะนำในวันนี้นะคะจะเป็นลิปที่ออกแนวสีใสๆนะคะดูค่อนข้างเป็นธรรมชาตินะสำหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้กันนะคะก็สำหรับลิปที่มาแนะนำในวันนี้นะก็ไม่ได้ใช้ได้เฉพาะสำหรับการไปโรงเรียนอย่างเดียวนะคะสำหรับใครที่แต่งหน้าใสๆหรือว่าเป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้ในทุกๆวันคือมันก็จะสวยใสเป็นธรรมชาติแบบเป็นสาวแบบเมคอัพโมเมคอัพเหมือนเราไม่ได้แต่งหน้ามาอะไรประมาณนี้นะคะขอลาทุกคนไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็ติดกระดิ่งให้ช่องของแพทด้วยนะคะก็บ๊ายบายค่ะ